ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนแอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าไปพร้อมคุณนะกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาดูเรื่องราวต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะครับในช่วงวันหยุดยาวมหาสงกรานต์ก็วันนี้จริงๆแล้วคนที่เพิ่งเดินทางวันนี้ก็อาจจะรถติดน้อยหน่อยสำหรับใครที่เดินทางก่อนแล้วนี้ตั้งแต่วันหยุดแรกก็คงจะเจอมหาวิบัติบนท้องถนนแน่นอนช่วงสงกรานต์ทุกปีก็คือช่วง7วันมันแก้ไม่ได้ช่วงนี้เดินทางไปกลับก็ต้องระมัดระวังครับเรียกอวยพรสงกรานต์หน่อยมั้ยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็กลับไปพบนะครับคนที่คุณรักนะครับที่บ้านแล้วก็กลับมาอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกคนอือฮึงอฮะขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขตลอดในช่วงปีนี้และช่วงต่อๆไปนะครับไม่เจ็บไม่จนครับจริงๆสงกรานต์ก็เหมือนปีใหม่ไทยนะก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับแล้วก็วันหยุดยาวได้กลับไปเจอครอบครัวนะครับกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วก็กลับมาก็กลับมาทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมก็เราบอกว่าวันสงกรานต์นี่นะฮะนอกจากเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับให้ความสำคัญกับครอบครัวหลายๆคนที่ต้องบอกว่าปีนึงจะได้กลับน้อยครั้งก็นี่คือเทศกาลหยุดยาวของคนไทยที่ต้องบอกว่าทุกคนนั้นอยากจะเดินทางกลับบ้านไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวทำอะไรกินกันมีความสุขตามประสาครอบครัวต้องบอกว่านี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบันนี้สิ่งที่ต้องสร้างอันดับแรกเลยครอบครัวต้องเข้มแข็งประเทศไทยถึงจะแข็งแรงนะครับเพราะนั้นใช้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในตลอดช่วงระยะเวลาการเดินทางไม่ต้องไปทั้งกลับขอใช้สติเป็นที่ตั้งเยอะๆครับนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเองนะครับถ้ามีสติแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะไม่เกิดความสูญเสียนะครับมีสติก่อนทำอะไรทุกครั้งนะครับอ่ะทีนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเฮียหลำฮะเฮียหลำจัดให้เรื่องราวของหลำเฮดเดอร์พระราม3นะครับเป็นการจับรางวัลผู้โชคดีที่ใช้รถกระบะรีโวเกียร์ออโต้ที่เขาบอกว่าไม่วิ่งไม่ออกจัดให้ครับกับท่อชุดนี้ของเฮียหลำพระราม3ใส่มาแล้วมันเห็นภาพตั้งแต่ก่อนใส่แล้วก็หลังใส่อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เบรกที่4เบรกที่5เรื่องราวของพี่เอ๊กกับเฮียโง่ครับจะพาไปเรื่องราวของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มเดินทางครับดูยังไงฮะเช็ครถก่อนเดินทางไกลใช่ไหมใช่ครับจริงๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะก็ดีนะเป็นการลากรถทำยังไงวิธีการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยติดตามได้เวลาเบรกที่มันมีปัญหาเนี่ยเราจะดึงเบรกมือยังไงประคองรถให้เข้าข้างทางให้ได้นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี่ครับเราต้องบอกว่าพวกเรา4คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็ยังมีเทปเรื่องราวของรายการนี้ Speed Talk ให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องราวของตลอดวันหยุดยาววันมหาสงกรานต์แห่งนี้ในค่ำคืนนี้เรา4คนต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีแล้วก็โชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
นี่ครับวันนี้มาที่ลำเฮดเดอร์พระราม3ครับนี่คือแฟนรายการผู้โชคดีของเรากับโครงการที่ลำจัดให้กับโตโยต้ารีโวพี่แนะนำตัวเองนิดนึงพี่ผมชื่อการครับเรียกพี่การนะขออนุญาตเรียกพี่การใช่ครับส่ง SMS มาเยอะไหมครั้งเดียวครับส่งมาครั้งเดียวได้เลยวันสุดท้ายเลยวันสุดท้ายด้วยงี้คนที่ส่งมาเยอะนี่อิจฉาเลยนะเอาไม่เป็นไรถือว่าเพราะว่าเราแรนดอมผู้โชคดีเอาเราทั้งหมดมาแล้วก็มาแรนดอมผู้โชคดีออกมาก็กลายเป็นพี่ไปไหนๆก็มาแล้วขอนิดนึงพี่ทำอะไรอยู่อะไรยังไงบ้างฮะอ๋อรับเช่าและให้เช่าพระเครื่องครับอ๋อนี่คือเซนพระต้องเรียกเซนพระนะงั้นก็ถ่ายครับมีแผงพระอะไรอยู่ที่ไหนพี่อยู่วงเวียนเล็กครับวงเวียนเล็กตลาดพระเครื่องพญาไม้อ๋อตลาดพระเครื่องพญาไม้ครับเอางี้เผื่อใครดูอยู่สนใจไปเช่าคงเช่าพระได้มีพระมาก็แบบเยอะแล้วอ่ะเอาปล่อยบ้างก็ได้ได้ใช่ไหมเข้าไปหาพี่ต้องบอกไปถามหาพี่การรู้จักทางตลาดทางตลาดใช่ไหมวงเวียนเล็กนี่หาพี่การรู้เลยอ่ะโอเควันนี้พี่เป็นผู้โชคดีรู้เลยใช่ไหมวันนี้คือทำท่อฟรีที่เฮียหลำใช่ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปเจอเฮียหลำแล้วไปดูว่าได้คุยกันเองเลยว่าพี่อยากได้ท่อแบบไหนคือจะเอาเงียบเอาดังเอาประมาณไหนเดี๋ยวคุยกับเฮียหลำเดี๋ยวผมพาไปเจอเฮียหลำดีกว่าครับพาพี่ไปดูข้างในกันครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงร้านเฮียหลำเรียบร้อยแล้วมาเจอเฮียหลำแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่คือผู้โชคดีครับพี่การครับนี่คือผู้โชคดีดีใจด้วยดีใจด้วยที่เราได้ร่วมสนุกกันบอกว่าเฮียหลำจัดให้ทำท่อฟรีกับเฮียหลำครับวันนี้มารีโวเฮียหลำเดี๋ยววันนี้จะทำยังไงกับรถคันนี้ดีครับคันนี้เป็นรีโว 2.4 ครับเกียร์ออโต้ด้วยทำไม่เหมือน 2.8 มันจะต้องมีการรีดมากกว่าเพราะว่ารถบอดี้น้ำหนักอะไรเท่ากันหมดแต่เครื่องยนต์มันเล็กกว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าคือทุกอย่างมันดูแล้วมันคิดว่าเท่ากันจริงๆแล้วมันไม่ได้ก็วันนี้เดี๋ยวให้หลำจัดท่อให้ชุดหนึ่งครับครับแล้วความต้องการพี่ยังไงดีพี่เอาแบบลื่นๆหน่อยครับวิ่งลื่นๆเอาแบบผู้ใหญ่นะไม่ใช่วัยรุ่นนะนี่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเสียงเงียบเอาวิ่งลื่นคันเร่งเบาๆขับสบายครับเน้นขับสบายเน้นใช้งานขับทุกวันขับทั้งวันขับแล้วไม่เบื่อไม่คือขับแล้วรู้สึกว่าสนุกอ่ะมีเพลนเร่งมันเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าพอใส่ท่ออย่างที่เฮียหลำว่าแล้วสูตรเฮียหลำเนี่ยสูตรหลำเฮดเดอร์พระราม3ใส่แล้วมันจะวิ่งดีแค่ไหนแล้วก็งานติดตั้งจะเนี๊ยบจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูครับนี่พาคุณผู้ชมมาไหนมาที่นี่แล้วช่วงที่รอรีโว่ทำท่อน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเรามาดูนิดนึงว่าเห็นงานเฮดเดอร์นี่งานสวยๆเนียนๆเลยเฮหลำนี่สำหรับพวกบรรดารถเก๋งทั้งหลายใช่ไหมครับครับมีท่ออะไรบ้างครับเนี่ยเฮดเดอร์ของอะไรบ้างจะมีจุ๊กนิสสันจุ๊กเทียด้าตัวเดียวกันนิสสันเทียด้าคิวได้อยู่อันนี้จะเป็นมาร์สนิสสันมาร์สนิสสันมาร์สเครื่องสามสูบครับอันนี้จะเป็นวิลโก้ฟอร์จูเนอร์เครื่องเบนซินพาโด 2.7 เบนซินเครื่อง 2.7 เบนซินทั้งหลายมีเฮดเดอร์เหมือนกันแล้วก็อาวิโอพวกเชฟโรเลตที่นี่บอกจริงๆแล้วทำมาเยอะก็คือพวกตระกูลเชฟฟอร์ดเมื่อกี้บอกมาด้าก็มีนี่มาด้าตัวที่บอกมาด้า3ใช่ไหมมาด้า3แล้วก็มีมาด้า2ดีเซลด้วยโซนิกตัวใหม่อ๋อโซนิกนะฮะแล้วก็มาด้าดีเซลตัวนี้มาได้อ๋อตัวดีเซลมาได้สองดีเซลมาได้สองท่านบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่นอกจากยังมีเฮดเดอร์ด้วยนะงานสวยๆเนียนๆอย่างนี้เพราะที่นี่ต้องบอกว่าก็เครื่องดัดเป็นซีเอ็นซีก็ถ้าไม่มีของก็ขึ้นสดวันเดียวเสร็จเลยจริงๆก็ทำได้หมดจริงๆแล้วบอกว่าเฮดเดอร์รถทุกรุ่นดีกว่า
นะเป็นงานแบบสั่งทำก็ได้ถ้ามาก็มาพูดคุยกันรถนำข้าวรถอะไรทำได้หมดรถแปลกๆรถนอกมาที่นี่เลยอะไรก็ทำได้หมดเดี๋ยวก็เบนซ์บีเอ็มยุโรปก็ได้ว่าไปก็ขึ้นมางานสวยๆแบบนี้ครับต้องบอกว่างานเนียนเลยเพราะว่าที่นี่เครื่องดัดเป็น CNC ใช่ครับนะเพราะนั้นท่อเธอสวยงามแน่นอนนี่ครับนับวงนับแปนทุบเงาแวบแล้วก็น่าจะส่งผลให้อัตราเร่งดีไอเสียโฟร์กว่าเดิมนะครับเพราะใหญ่กว่าเดิมแน่นอนแปดกล่องอ่ะนะแปดกล่องรีแมปมาหรือมีกล่องพ่วงเบนซินทำได้หมดทุกอย่างน้ำมันมาอากาศดีแล้วก็เหลือไอเสียมันต้องลื่นโล่งแล้วรถถึงจะวิ่งนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมดูแล้วข้างหลังรีโว่น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปลองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ไปลองกันว่ารีโว่ทำท่อเสร็จแล้วมันวิ่งดีแค่ไหนมันขับสรุปกว่าเดิมยังไงแล้วก็สวยงามยังไงไปดูครับเปลี่ยนไวกว่าเดิมเหมือนว่าพอแตะปุ๊บมันก็ไหลแบบไหลเองเราไม่ต้องแตะมากครับไม่ต้องลงหนักเลยไม่ต้องเติมคันเร่งเยอะขับลื่นขับเบาให้วางเท้าไม่ต้องเค้นเลยใช่ไหมฮะใช่ไม่ต้องเค้นเท้าทุกทีต้องขยี้ถึงจะส่งรู้สึกว่ามันพุ่งกว่าเดิมไหมพี่พุ่งกว่าเดิมพุ่งกว่าเดิมนะไม่ต้องลงหนักมากแสดงว่าได้ผลพ่อใส่ไปอัตราเร่งดีกว่าเดิมขึ้นสะพานลองยกคันเร่งแล้วลองแตะเบรกให้รถมันตกมีกำลังตกแล้วค่อยส่งต่อมันก็จะแล้วก็ส่งต่อขึ้นไปมันจะไม่ย้อยมันจะติดเลยอ่ะมาเลยมันมาเลยมันมารอเลยมันจะปกติมันต้องเหยียบไปแล้วรู้สึกเฉยๆหนึ่งๆเสียงเสริมโอเคแล้วนี่เงียบเริ่มเงียบสะพานอะไรใช่ป่ะเดี๋ยวคนชอบบอกว่าทำท่อมาแล้วเสียงมันต้องดังหนกหูมันไม่ใช่นะมันเงียบก็ได้เงียบเหมือนรถเดิมๆเลยรอบใช้น้อยลงด้วยรอบแทบไม่กวาดอ่ะอย่างเงี้ยประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เราไม่ต้องเค้นเลยปกติของเดิมมันมีแคทมันมีท่อมันจะเล็กเวลาเรากดเนี่ยก็เหมือนต้องกระทืบแรงอั้นกระทืบแรงมันถึงจะรถถึงจะพุ่งตามเท้าเราตอนนี้เราก็แค่เลี้ยงขาเบาๆมันก็ไปเองมันแล้วตอนนี้ใช้คันเร่งน้อยลงครับใช้คันเร่งน้อยลงก็ต้องแหละมาทางเบรกแล้วล่ะเพราะรถพอมันไหลต่อเนื่องได้ตลอดไงเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่ไปลองวิ่งตอนขากลับวิ่งยาวๆดูแต่ผมว่าน่าจะมีส่งผลให้มันอัตราการสิ้นเปลืองน่าจะน้อยลงเพราะว่าเราไม่ต้องเติมคันเร่งเยอะถ้าขับเหมือนเดิมนะเราก็ใช้คันเร่งแตะๆน่าจะประหยัดที่สำคัญคือเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนี่มันคนละเรื่องกับท่อเดิมนะเส้นเหล็กทั้งเส้นใช้กันยาวๆจนรถพังท่อเสียยังไม่พังเลยผมว่าหลังจากทำท่อเสร็จแล้วไปลองวิ่งกันมาเรียบร้อยแล้วต้องถามพี่การแล้วเป็นไงพี่ทำเสร็จแล้ววิ่งลื่นนะครับไม่ต้องเหยียบมากปึ๊บมาเลยแต่คันเร่งเบาๆนี่มาเบาๆมาเลยขึ้นสะพานนี่แบบว่าเราไม่ต้องเค้นเสียงเสริมเป็นไงพี่เสียงก็นิ่มดีครับเงียบเลยเงียบปลุกใจนะครับใช้ได้เลยครับโอเคคอนเฟิร์มแล้วว่าใส่แล้วมันดีขึ้นจริงเจ๋งจริงนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เท่ากับสำเร็จภารกิจนะในท่อรีโวอยากให้พี่หลำฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าเผื่อใครสนใจมาทำท่ออะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยครับได้ทุกรุ่นเลยครับได้ทุกรุ่นเลยจริงๆแล้วทั้งรถนำเข้าทั้งรถสปอร์ตทั้งรถบ้านใช้งานจะแต่งซิ่งเอาเสียงเอาดังได้หมดคือไม่ใช่ว่าจะทำท่อเงียบๆได้หมดจะซิ่งก็ได้ท่อดังสายซิ่งรถบ้านเอาเดิมๆแต่เอาให้มันเสียงมันโปร่งแบบลื่นขึ้นแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นท่อสแตนเลสดัด CNC เครื่องเขาบอกลงทุนมาเป็นล้านนะครับเพราะนั้นงานออกมาสวยแน่นอนนะครับที่นี่ลำเฮดเดอร์พระราม3นะครับยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่า
ต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆมาฝากผู้ชมเกี่ยวกับร้านนี้ครับกับหลับเฮดเดอร์พระราม3มันจะมีในส่วนของวันนี้ที่เราดูกันพวกบรรดาพวกเฮดเดอร์รถเก่งใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันคราวต่อไปเดี๋ยวจะดูรถส่งรถเก่งใส่เฮดเดอร์แล้วอัตราเร่งมันแตกต่างกับรถเดิมยังไงนะครับอ่ะงั้นวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ